เดี๋ยวฮะวินเนสคุณต้องกลับไปที่ภาควาติกริมโมลเพรสบอกไปเขาว่าอาเธอร์วินสลีย์ถูกทำร้ายสาหัสและลูกๆของเขาจะตอนนี้นะครับช่องวัทซับของเราเนี่ยได้เปิดซุปเปอร์ตังแล้วเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาที่คำว่าขอบคุณข้างใต้คลิปของเราและเลือกที่จะให้เราตามที่ใจเพื่อนๆต้องการที่จะให้ได้เลยนะครับสำหรับผมต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรามาโดยตลอดและขอบคุณล่วงหน้าสำหรับซุปเปอร์ตังนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยช่องของเราจะมีไม่ได้เลยถ้าเกิดไม่มีทุกๆคนมาคอยให้กำลังใจและคอยดูของพวกเราอยู่สม่ำเสมอขอบคุณครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องที่เราคุณทุกอย่างกับช่องวัทซับนะครับและในวันนี้ครับเราจะขอพาเพื่อนๆทำความรู้จักกับพีเนสนาเจรัสแบล็กและข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาถ้าหากมีข้อประการใดเพื่อนๆสามารถเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับตัวละครอย่างพีเนียสไนเจลัสแบล็กหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อของฟินิอัสไนเจลัสแบล็กซึ่งชื่อทั้งสองชื่อนี้คือคนเดียวกันครับเพียงแต่ว่าการเรียกนั้นไม่เหมือนกันฟินิอัสนั้นจะถูกเรียกเอาไว้ในแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคภาษาไทยส่วนฟินิอัสจะถูกเรียกเอาไว้ในฮอกวอตส์เลกาซีแต่คนคนนี้คือคนเดียวกันเรื่องราวที่เราจะพูดกันในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวชีวประวัติของเขาแบบคร่าวๆยังไม่ลงลึกมากนะครับเพราะว่าประวัติของเขานั้นก็ยังไม่มีออกมามากมายสักเท่าไหร่หรอกครับเพราะฉะนั้นแล้วมีเท่าไหร่เราจะสายให้เพื่อนในตอนนี้ฟังกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญาตเรียกคำว่าฟินิอัสนะครับเพราะว่าคุณเคยกับแฮร์รี่พอตเตอร์มาในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับในภาพของชายคนนี้นั้นเขาจะเป็นชายที่ค่อนข้างที่จะเหน็บแนมเก่งครับเขามีความอดทนที่น้อยต่อความรู้สึกและปัญหาของคนอื่นโดยเฉพาะปัญหาของหนุ่มสาวเพราะว่าตัวของเขาเองนั้นเบื่อหน่ายและมักจะหมกมุ่นอยู่กับตัวเองครับและเขาก็ไม่เคยลังเลอะไรเลยครับที่จะดูหมิ่นผู้อื่นด้วยคำพูดของเขาน้อยคนมากครับที่คนอย่างฟินิอัสนั้นเขาจะให้ความเคารพและหนึ่งในนั้นก็คือเซเวรัสสเนปครับอีกทั้งยังมีชายคนหนึ่งก็คืออัลบัสดัมเบิลดอร์ครับฟินิอัสไนเจลัสเกิดที่ตระกูลแบล็กครับในปี1847เขามีพี่น้องทั้งหมด3คนคนแรกก็คือซีเรียสแบล็กที่1เอลาโดล่าแบล็กและก็ไลโอล่าแบล็กครับพี่น้องของเขารวมถึงตัวของเขาเองถูกเลี้ยงมาอย่างผิดๆครับเรื่องความสำคัญของสายเลือดบริสุทธิ์และนี่แหละครับทำให้ฟินิอัสนั้นรังเกียจเป็นอย่างมากครับกับผู้ที่เกิดจากมาร์เกิลเพราะฉะนั้นแล้วเขาจึงเรียกพวกนี้ว่าเลือดสีโคลนอย่างไม่ลังเลเลยครับเมื่อเขาอายุได้11ปีประมาณปี1858ฟินิอัสไนเจลัสก็เริ่มเรียนที่โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์เขาถูกคัดสรรให้อยู่ในบ้านสลิธีรินครับหลังจากที่เขาเรียนจบนะครับประมาณปี1865เขาก็ได้แต่งงานครับกับเออร์ซูล่าฟินนามสกุลฟินนี่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าชื่อมันคุ้นๆใช่แหละครับคุณอาจจะได้ยินมาจากมาคัสฟินนั่นเองและอย่างที่ผมบอกไปเลยครับในโลกเวทมนต์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะกว้างใหญ่แค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วเราอาจจะเป็นญาติทางใดทางหนึ่งก็ได้เมื่ออายุได้30ปีเขาก็มีลูกชายด้วยกันอยู่1คนครับและชายคนนั้นก็คือซีเรียสแบล็กที่2ที่ฟินิอัสนั้นตั้งชื่อตามพี่ชายของเขาที่ตายลงไปหลังจากนั้นไม่นานครับเขาก็มีลูกอีก4คนส่วนอาชีพของเขานั่นหรอครับตอนแรกนะครับฟินิอัสไนเจลัสแบล็กนั้นเขาเป็นศาสตราจารย์ที่โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์ครับซึ่งเป็นงานที่เขาค่อนข้างที่จะไม่ชอบเลยครับเพราะเขาไม่รอบคอบกับนักเรียนของเขาเลยแต่ต่อมาจะพัดจะผูกครับเขาถูกแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่ของฮอกวอตส์โดยกระทรวงเวทมนต์อังกฤษและนั่นคือช่วงที่ไม่โอเคเลยครับสำหรับฮอกวอตส์เพราะว่าตัวของเขานั้นพยายามเกลี้ยกล่อมให้รัฐมนตรีในยุคนั้นนะครับอยากจะให้เปลี่ยนแปลงระบบการรับนักเรียนเข้ามาใหม่ครับโดยที่เขาอยากจะให้เลือดบริสุทธิ์เข้ามาและกำจัดพวกที่เกิดจากมาร์เกิลออกไปซะถึงยังไงเลยก็ตามครับเรื่องนี้ก็ถูกปฏิเสธและนั่นแหละครับจึงทำให้เราได้รู้ครับว่าในยุคนั้นจึงถูกเรียกเอาไว้ว่าเป็นยุคที่ย่ำแย่ที่สุดของฮอกวอตส์ครับท้ายที่สุดนะครับศาสตราจารย์แบล็กคนนี้ก็เสียชีวิตในปี1925ในขณะที่เขาอายุได้78ปีช่วงเวลาที่เขาเสียชีวิตนั้นนะครับเขามีลูกทั้งหมด5คนหลานอย่างน้อย18คนและเหลนอีก2คนภาพเหมือนของเขานั้นนะครับถูกตั้งเอาไว้ที่ห้องอาจารย์ใหญ่และดูเหมือนกับว่า
ขาก็ไม่เคยชอบเลยครับในการช่วยเหลืออัลบัสเดอะมันดอร์เขาเชื่อว่าอัลบัสเป็นคนที่ประหลาดครับและไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับความคิดของอัลบัสซึ่งมันขัดแย้งกับเขาครับอัลบัสเองไม่เคยสนใจครับว่านักเรียนของเขาจะเกิดจากมักเกิลหรือเปล่าซึ่งในขณะเดียวกันฟินิอัสนั้นต้องการให้นักเรียนของเขามีแต่พวกเลือดบริสุทธิ์ส่วนภาพที่2ของเขานั้นนะครับถูกแขวนเอาไว้ที่12กิมเบอร์เพสเช่นเดียวกับภาพเหมือนอื่นๆในบ้านนั้นครับเราจะได้มาเจอชายคนนี้ครั้งแรกนะครับในรูปเหมือนในปี1995ซึ่งมันก็มีหลายเหตุการณ์เลยครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่ไป12กิมเบอร์เพสหรือแม้กระทั่งตอนที่แฮร์รี่พอตเตอร์นั้นไปเตือนอัลบัสเดอะมันดอร์ครับเรื่องอาร์เธอร์วีสลีย์ถูกนากินีโจมตีและชายคนนั้นคนที่อัลบัสเดอะมันดอร์ฝากฝังเรื่องไปนะครับก็คือคนนี้แหละครับฟินิอัสไนเจลัสแบ็กหากเราสังเกตดูดีๆนะครับในโลกของเวทมนต์นั้นตัวละครไม่ว่าจะตัวไหนนะครับเขาก็จะถูกหยิบมาตลอดเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องราวของตัวละครหลายๆตัวในโลกของวิสซาร์ดิ้งเวิลด์นะผมบอกเลยครับว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากครับเพียงแต่ว่าผมอยากจะให้ข้อมูลเนี่ยมันมากกว่านี้อีกสักหน่อยฮะเพราะว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันน้อยเกินไปอ่ะเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยอยากรู้ถึงไม้กายสิทธิ์ของเขาว่าใช้แกนกลางอะไรพวกนี้เลยจริงๆแล้วนะครับผมอยากจะเล่าเรื่องราวของตัวละครต่างๆให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่าโลกวิสซาร์ดิ้งเวิลด์เนี่ยกว้างใหญ่แค่ไหนแต่ทำได้เพียงแค่ว่าเขาค่อยๆที่จะปล่อยชื่อตัวละครมาค่อยๆเล่าค่อยๆเล่านั่นแหละครับมันอาจจะเป็นเสน่ห์ของเขาก็ได้แต่ยังไงก็ตามเลยนะครับสบายใจได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นใครผมจะเอาเรื่องราวของพวกเขานั้นนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากฟังเรื่องราวของใครเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพราะว่าผมเองก็ยินดีเป็นอย่างมากครับที่จะเอาเรื่องราวของตัวละครต่างๆนั้นมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันแต่บางตัวละครนะครับต้องขอบอกตามจริงเลยว่าที่ยังไม่ทำไม่ใช่ว่าไม่อยากทำนะครับบางตัวเนี่ยก็น้อยจนแทบจะไม่มีแต่อีกบางตัวนะครับมันก็มากจนต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆอยากฟังเรื่องราวของใครคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับหากมีโอกาสแน่นอนครับว่าผมจะทำเรื่องราวของตัวละครพวกนั้นให้เพื่อนๆได้ฟังกันอย่างแน่นอนส่วนสำหรับใครนะครับที่อยากฟังเรื่องราวของอาจารย์สมุนไพรกาลิกแล้วก็ที่รักของผมจะรอให้ข้อมูลมาเยอะกว่านี้ก่อนผมจะเล่าอย่างแน่นอนเลยครับเพราะเธอคนนี้ผมปิ๊งสำหรับผู้ที่ดูไลฟ์เกมของผมนะน่าจะรู้กันดีครับว่าผมปิ๊งผู้หญิงคนนี้มากแค่ไหนเอาละครับไม่ว่ายังไงเลยก็ตามนะครับสำหรับฟินิอัสนาจาลัสแบล็กนั้นผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระคังเพื่อพลาดคลิปต่อไปก็ช่าเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนนะครับได้มาด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ